สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ในช่วงฤดูฝนตรงนี้นะครับก็เลิกงานนะครับก็มืดเร็วบางทีวันหยุดเองฝนก็ตกนะครับก็ไม่อาจจะทำในช่วงกลางแจ้งแล้วก็มาทำมาเอาความรู้มาฝากกันไม่สามารถที่จะเอามาฝากกันได้เพราะว่ามันฝนตกออกมาถ่ายทำไม่ได้จริงๆครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะลาออกจากที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็จะเข้าสู่ชีวิตเกษตรกรนะครับอยากแชร์เทคนิคตรงนี้นะครับที่เรียกว่าผมได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้มีการเตรียมการตรงนี้เผื่อใครที่กำลังมองหาว่าเอ้ยฉันจะมีแนวคิดที่จะออกไปเป็นเกษตรกรแล้วก็จะทำสวนผสมตามที่คุณได้วาดฝันไว้นะครับว่าจะทำเป็นโมเดลหรืออะไรนะครับก็ผมขอยกตัวอย่างที่ผมได้มีการทำแล้วก็เรียกว่าใช้เวลามาประมาณสัก 3-4 ปีละในการที่ลงทุนลงแรงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของการที่ early นะครับหรือว่าการเกษียณก่อนถึงวัยนะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็เริ่มนู่นนี่นั่นนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของงานหรืออะไรกันมากมายนะครับแต่ตรงนี้เองผมจะนำแนวคิดตรงนี้นำฝากกันว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไรในการที่เราออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของรายรับเข้ามานะครับตรงนี้เองนะครับผมขอเริ่มตั้งแต่การเตรียมการเริ่มต้นนะครับการเตรียมการเริ่มต้นเองเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องมีทุนก่อนนะครับทุนตรงนี้หมายถึงว่าที่จะมาซื้อต้นพันธุ์นะครับแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็อาจจะถ้าบางคนอาจจะยังไม่มีที่ดินก็อาจจะต้องไปซื้อที่ดินนะครับคิดอย่างนี้นะครับคือพอเรามีทุนเนี่ยหมายถึงว่าทุนนี้เราอาจจะต้องแบ่งจากตัวของเงินเดือนของเราออกมานะครับค่อยๆทำค่อยๆเก็บหนึ่งถ้าสมมติใครมีที่ดินอยู่แล้วนะครับเราอยากจะซื้อต้นพันธุ์นะครับทำอย่างไรให้การลงทุนน้อยที่สุดตรงนี้เองที่ผมได้เริ่มทำแล้วก็เอามาฝากท่านหลายๆอันแต่ไม่เคยสรุปให้ฟังทันทีว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคหรือว่ามันมีความรู้ตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับก็เลยนำมาแชร์นำมาบอกกันในวันนี้นะครับว่าจากการที่เราเตรียมหรือว่าเอาทุนมาลงนะครับหนึ่งคือการซื้อพันธุ์ไม้ที่เราอยากปลูกเราต้องมามองว่าที่ดินเรานะครับพื้นที่เรามันเหมาะแก่การปลูกอะไรไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้ไม้ยืนต้นหรืออะไรนะครับก็แบ่งตามทฤษฎีพอเพียงได้เลยก็คือไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับปลูกเพื่อบังลมนะครับกินผลหรือว่าใช้ในครัวเรือนก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นรอบรั้วของเราอาจจะลงพวกสัตว์พวกสะเดาพวกประดู่พวกไม้พยุงไม้มะค่าครับเสร็จแล้วก็คือพอเราได้ไม้ในเรื่องของไม้กันลมเสร็จคราวนี้เราก็มาดูในสวนเราว่าเราจะลงไม้ประเภทไหนนะครับที่มันจะสามารถที่เมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของเราเริ่มมีรายรับเข้ามานะครับทดแทนเงินเดือนที่เราเคยได้อาจจะไม่เพียงพอเท่ากับเงินเดือนที่เคยรับแต่รายรับของท่านจะไม่หายท่านจะสามารถมาชดเชยกันได้แต่มันเทียบกันไม่ติดสำหรับการทำงานนะครับการทำงานเนี่ยเราอาจจะต้องไปเครียดไปทำอะไรเยอะแยะมากมายในวันนึง8ชั่วโมงที่เราไปทำงานเนี่ยมันก็จะทำเรียกว่าเราต้องไปคลุกอยู่กับการที่ทำงานของเราที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรานะครับไม่เหมือนกันกับการทำสวนของเราเนี่ยเมื่อเรามาทำแล้วบางครั้งใครยังไม่เคยสัมผัสความรู้สึกตรงนี้เองเนี่ยก็ให้ลองไปทำดูว่าเมื่อเวลาเราเข้าไปอยู่ในสวนแล้วเนี่ยเราจะเหมือนไปอยู่อีกโลกนึงนะครับมันจะปลดปล่อยไปแล้วไม่คิดอะไรนะครับอยู่กับต้นไม้ฉันจะทำต้นไม้อย่างนี้อย่างโน้นนะครับหมุนทำไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เรียกว่าเกิดความสุขระหว่างการทำอีกอันนึงนะครับเทคนิคก็คือว่าจะทำยังไงเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยมันได้เกิดเป็นรายรับออกมาก็คือตรงนี้เองเมื่อท่านลงไม้ผลไปแล้ววันนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องของฝรั่งกับมะม่วงแล้วกันนะครับที่สอนๆกันทั่วไปนะครับให้มองเห็นว่าเอ๊เวลาเราออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีรายรับยังไงเอาแนวคิดผมลองไปปรับใช้ดูได้นะครับเบื้องต้นเดิมเลยเนี่ยนะครับผมมีตัวของฝรั่งจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก10ต้นนะครับ10ต้นแม่พันธุ์ผมก็เริ่มทำการขยายเทคนิคด้วยการตอนการขยายออกมาจนฝรั่งตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก6-700ต้นนะครับด้วยแม่พันธุ์ที่อยู่10ต้นนะครับแล้วก็คัดพันธุ์ออกมาจากแม่พันธุ์นั้นขยายจากแม่พันธุ์มาทีละ100นะครับปลูกเป็ดขยายจาก100แล้วก็เป็นขยายทั้งขายทั้งปลูกเองนะครับเห็นไหมผมบอกเทคนิคหรือว่าแอบซ่อนอะไรอยู่ในนี้อยู่นะครับคือการขายนั่นเองนะครับเกิดอย่างไรขึ้นนะครับตรงนี้เองนะฮะเริ่มต้นผมทำฝรั่งแบบปลูกเพื่อขายผลนะครับ
ขายผลคุณมีตลาดรองรับหรือยังเราจะไปวางขายเราจะเวลาตรงไหนไปขายไม่มีเวลานะครับแต่ของผมเปลี่ยนเทคนิคการที่ผมจะไปวางขายการที่ไปวางที่ตลาดหรือจะส่งพ่อค้าคนกลางไม่เอาแบบนั้นผมเอาฝรั่งของผมเอามะม่วงนะครับที่อยู่ในสวนของผมเอาไปให้เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่โรงงานชิมแบ่งแจกไปก่อนในช่วงแรกนะครับพอมีคนไปกินเสร็จเฮ้ยทำไมฝรั่งสวนของคุณนิวหรือว่าเฮ้ยฝรั่งของเธอทำไมมันอร่อยจังวะอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะใช้คำที่แบบเพื่อนบอกกล่าวมามีขายไหมพอมีขายไหมเริ่มการขายออกมาตรงนี้ก็คือเฮ้ยรายได้เริ่มมาขายผลครับเสร็จแล้วพอเขาเริ่มกินผลเสร็จเขาก็เฮ้ยฝรั่งของคุณอร่อยอ่ะเราขอซื้อต้นได้ไหมอ่ะเริ่มมีการขายที่2เข้ามาตอนแรกครับขายผลเสร็จขายจริงอ่ะเริ่มมีรายได้เข้ามาละอ่ะตอนนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอที่มันจะมาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเดือนที่ถ้าเราลาออกมาแล้วในเงินเดือนมันอาจจะชดเชยไม่ได้อ่ะแต่เทคนิคตรงนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเริ่มจัดให้มาเป็นซื้อเสร็จขายผลเริ่มมาขายพันครับหลังจากนั้นมานะฮะผมก็ไม่เคยทำผลอีกเลยแล้วก็ขายแต่กิ่งพันมาด้วยทั้งเพื่อนที่เป็นเพื่อนพนักงานแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ออนไลน์ไปเรื่อยนะครับจนเกิดเป็นรายได้เข้ามาถามว่าตอนนี้ลาออกหรือยังก็ยังไม่ได้ลาออกนะครับแต่เราจะเริ่มเก็บในเรื่องของความรู้เทคนิคต่างๆของเราพัฒนาไปเรื่อยๆทำอย่างไรเราจะพัฒนาหรือว่าจะทำให้เกิดรายได้ของเราต้นไม้ของเรามีน้อยเอาวิธีของผมไปเทคนิคที่ผมลงไว้ไม่ว่าจะเป็นตอนกิ่งทาบกิ่งคุณเริ่มเอาตรงเนี้ยไปขยายเสร็จคุณก็ปลูกในสวนของคุณไปโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนเพิ่มแบ่งในเรื่องของทุนออกมาไม่ว่าจะเป็นมาเตรียมระบบน้ำมาเตรียมของเรียกว่าอุปกรณ์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นหัวน้ำหยดสายหรือว่าเครื่องตัดหญ้าหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณจะต้องมีในที่ช่วงที่คุณออกมาแล้วคุณจะต้องมาใช้เพราะว่าอะไรครับผมไม่อยากให้ที่ว่าพอออกมาแล้วเอ้ยมาควักทุนที่คุณมีทุนอยู่ก้อนนึงแล้วคุณก็ใช้ไปเรื่อยๆจนทุนตรงนี้มันหมดพอหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเครียดโอ้ยฉันปลูกไปแล้วฉันจะเอาผลผลิตตรงนี้ไปขายให้ใครฉันจะทำไปแล้วใครจะมาซื้อฉันมันเกิดอาการเครียดครับเครียดเสร็จแล้วก็เริ่มป่วยเริ่มไม่สบายเสร็จแล้วมันจะเป็นวังวนเดิมนะครับจากที่ผมเคยเห็นลูกน้องเองก็มีนะครับที่แบบพอเครียดงานโอ้ฉันจะลาออกฉันจะไปทำไรทำไรพอลาออกไปเสร็จแล้วพอไปทำนะครับ1ธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่าบางทีฝนมันขาดช่วงฝนไม่เพียงพอแล้งอย่างปีนี้ที่ผ่านมานี่คือไม่ว่าคนที่ปลูกข้าวโพดเองจะประสบปัญหาทั้งฝนขาดช่วงหนอนลงเนี่ยคือธรรมชาตินะครับมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ดังนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องเตรียมการว่าก่อนที่คุณจะลาออกมาเป็นชีวิตเกษตรกรเต็มตัวเนี่ยก็จะต้องเตรียมเทคนิคอย่างไรวันนี้ผมก็ลองพูดมาสองสามตัวละจริงๆมันมีเยอะมากในการเรียนรู้ตรงนี้แต่จริงๆให้ใช้เลยนะครับว่าลดการซื้อเขาแล้วเราทำเองเนี่ยสามารถพัฒนาหรือว่าเอามาใช้ในชีวิตที่ก่อนที่คุณจะออกหรือว่าจะลาออกมาตรงนี้ได้นะครับวันนี้ที่เห็นมายืนอยู่ข้างหลังเพราะว่าอะไรเนี่ยรายได้ของผมแล้วผมกำลังจะตัดเพื่อส่งลูกค้าคุณก็สามารถนำเทคนิคตรงที่ผมเอามาคุยเอามาบอกเนี่ยเอาไปทำเองแล้วก็ลองพัฒนาตลาดของคุณดูก่อนที่จะลาออกอย่างจริงจังออกมาเป็นเกษตรกรอย่างจริงจังเต็มตัวนะครับแล้วก็มาเป็นชาวสวนนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็คือลดการซื้อเขาแล้วเราทำเองพัฒนาลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับเอาลองเอาตรงนี้ไปใช้นะครับวันนี้ก็หวังว่าเทคนิคความรู้ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นประเด็นการคิดที่สำหรับใครที่คิดกำลังจะลาออกนะครับก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผมไม่หวงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะหวงไว้ทำไมในเมื่อเราทำสำเร็จแล้วคนอื่นก็สำเร็จเหมือนเราด้วยเพราะว่าบางคนก็มีชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะครับก็กำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเกษตรกรนะครับเพราะว่าหวงไปก็เท่านั้นตายไปแม้แต่กระดูกก็เอาไปไม่ได้ครับเขาเผาเราแล้วบุญเท่านั้นหรือว่าความดีเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปวันนี้ฝากเป็นช่วงท้ายของวิดีโอนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะพูดไปหมดแล้วแหละนะครับที่ผ่านมาประสบการณ์ที่เราทำมานะครับอาจจะสรุปเป็นย่อๆประมาณสัก10นาทีเพื่อให้เป็นความรู้ที่ใครที่กำลังมองหาทางที่จะทำเกษตรกรตรงนี้นะครับ
ก็เอาเทคนิคตัวนี้ไปใช้วันนี้ผมต้องกล่าวขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่นะครับพูดย้ำตลอดเลยถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มเข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนอิราวดีจะนำมาฝากกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องกล่าวขอบคุณและต้องบอกว่ากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับรายการเกษตรพื้นฐานเองเพื่อความยั่งยืนวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ